الشيطان الرجيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดก็ชูโกรธต่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้ได้มาพบพอดีข้างล่างเขามีเลยเนาะวันเลยนะอันนี้เขามากอดอใช้ใช่ไหมละหมาดยังมีกอดอเลยนะฮะอันนี้เขามากอดอใช้นะครับในอิสลามจริงมีวันเด็กไหมนะมีเด็กก็มีทุกวันวันพ่อวันแม่ก็มีทุกวันนะครับปรากฏว่าวันเด็กนี้ผู้ใหญ่จัดการเรียบเลยนะครับอ่ะว่าไปนะฮะวันนี้คุยเรื่องที่เราจะเก็บสะสมยิ่งกว่าเกษียณ60เขาเกษียณเนาะแต่ว่ามุสลิมมีไหมครับอายุ60แล้วนบีบอกว่าไม่ต้องละหมาดมีไหมยิ่งเกษียณยิ่งต้องอามันเยอะๆต้องอามันเยอะๆเคยสอนอบรมนะอบรมที่นี่นะตั้งแต่เกิดจนตายใช่ตั้งแต่เกิดจนตายก็มีช่วงหนึ่งก็คือช่วงของ เกิดแก่เจ็บเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีช่วงสวสวคือสูงวัยสูงวัยเนี่ยเขากำหนดไหมอายุเท่าไหร่ครับฮะกำหนดไหมคือแต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าหน้าปากซอยบ้านผมเนี่ยร้านตัดผมเขียนว่าผู้ใหญ่80เด็ก60เด็กเล็ก50แสดงว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คืออายุ80 60เนี่ยเด็ก50เนี่ยเด็กเล็กไม่รู้สิผมก็เอารายงานโดยร้านตัดผมอ่ะเขาได้งานมาแบบนี้เนี่ยว่าผู้ใหญ่80แสดงว่ายังไม่ถึง80ตัวสวยอายุเท่าไหร่ตัวสวย85แสดงว่าผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่กว่าผู้ใหญ่อัพไปหน่อยนะวันนี้คุยเรื่องเกษียณซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบนัสอิซามาตันอินซานุอิงกอตวามานุฮูนบีว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเสียชีวิตอิงกอตวามานุฮูการงานขาดสะบั้นอิลลาบิสลาซินเว้นแต่3ประการ1ซอดาเกาะตุนยาลียะตุนซอดาเกาะที่เราทำเอาไว้บนโลกดุนยานี้บริจาคให้รอฟฮานบริจาคให้ดารุสสลามบริจาคให้องค์กรนั้นองค์กรนี้ยาริยะ2เอ็นมุนยุนตะฟาอุบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์อุลามาบอกว่านบีใช้คำว่าเอ็นมุนในที่นี้ไม่มีอะลิฟลามไม่เจาะจงว่าความรู้เป็นแบบไหนพี่น้องมีความรู้เรื่องช่างไฟช่างไม้ไปสอนให้คนอื่นมีฝีมือในการทำข้าวหมกข้าวมันตะกี้เรากินอะไรนะข้าวซอยอาทิตย์หน้ามีข้าวตรอกข้าวซอยมีฝีมือในการทำขนมนมเนยสอนให้คนอื่นทำเป็นคนอื่นก็ไปทำมาหากินทุกครั้งที่เขามีรายได้ที่ฮาลาลเข้าบ้านเราคนสอนเขาได้ผลบุญด้วยฉะนั้นมุสลิมไม่มีงกสูตรนะครับอย่างงกสูตรใครมีฝีมือทำอะไรสอนคนอื่นเราจะได้ศอดาเกาะห์ยาริยะห์นี่ดุนยานะศาสนาสอนให้คนอื่นอาบน้ำละหมาดเป็นในกอเขาไปอาบน้ำละหมาดเขาก็ได้ผลบุญเราสอนเขาอาบน้ำละหมาดได้ผลบุญด้วยอินมุนยุนตะฟูบีความรู้ยังประโยชน์ข้อที่3วาลาดุซอเลฮุนยาดูละหูลูกที่ซอและขอดูอาให้ลูกที่ไม่ซอและไม่เรียกว่าลูกซอและวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาด4เวลาไม่เรียกลูกซอและนะเพราะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะละหมาด5เวลาดารุสสลามละหมาดกี่เวลาครับที่นี่ละหมาดกี่เวลา5เวลาใครไปละหมาด3เวลา2เวลาต่อวันหรือละหมาดปีละ2เวลาไม่เรียกซอและแม้ว่าเจ้าตัวจะชื่อซอนแล้วก็ตามเข้าใจนะ
อันนี้ทีมงานรับพานนะฮะคุณบุคคลีก็แจกไปอ่ะไม่ได้เขียนคำถามใช่ไหมอ๋อแจกนะรับพานเนี่ย PSI นะพี่น้อง PSI เนาะ108 108นะ PSI เราจะได้โบนัสหลังจากที่เราตายไปแล้วอะไรบ้างวันนี้มาคุยกันใครไม่มาเสียดายดูซิว่าเราเสียชีวิตไปแล้วคนก่อนหน้าเราเสียชีวิตเขาได้อะไรติดตัวไปบ้างหลังจากที่เขานอนในกูโบสถ์เอาใหม่พอเวลาพี่น้องเสียชีวิตผลบุญของพี่น้องจะคงได้รับอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเลยไหลไปอย่างต่อเนื่องตราบจนวันกิยามะเอาหรือตราบเท่าที่สิ่งที่เราได้บริจาคไว้มันผุพังสูญสลายยกตัวอย่างเช่นพี่น้องร่วมบริจาคตึกนี้ตึกดารุสลามร่วมบริจาคไป1,000 บาท 2,000 บาท 10,000 บาทไอ้10,000 บาท 2,000 บาทเป็นปูนเป็นกระเบื้องเป็นอะไรทั้งหมดอาคารล็อบไม่ใช่อาคารล็อบผ่านล็อบผ่านที่น้องก็บริจาคอยู่แล้วเนาะข้ามฝั่งก็ไปเนาะเคยไปบ้างยังเดี๋ยวเสร็จเราจะจัดงานนะบอกมาบอกเห็นแล้วนะในเฟซนะบางคนบอกโอ้โหอยากเข้าห้องน้ำที่เขาบานมากอยากเข้าไปปลดทุกข์จริงๆเลยขอคอมเมนต์นิดนึงพี่น้องเวลาเข้าห้องน้ำรับพานด้วยความเคารพอย่าแกะกระเบื้องกลับบ้านนะครับห้องน้ำมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ7ห้องน้ํา4อ่ะ7ห้องน้ํากระเบื้องไม่เหมือนกันเลยสักห้องน้ําเดียวนะของที่พี่น้องทําอยู่ไหลไปหาพี่น้องแม้ว่าพี่น้องมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามวันนี้เรามาคุยกันว่าหลังจากเราหมดชีวิตไปแล้วสิ้นลมแล้วสิ่งที่เราทําอะไรบ้างจะเป็นภาคผลบุญติดตามเราไปอยู่แม้ว่าอยู่ในกูโบสถ์แล้วก็ตามขออนุญาตใช้หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ใครเขียนดีดีไม่รู้ใครเขียนดีดีนะวันนี้ถ้าซื้อหนังสือแล้วมันมีเศษ5บาทอะไรแล้วก็10บาทแล้วก็ยกให้ข้อที่1ดูอาของมุสลิมที่วิงวอนให้กับผู้ตายพี่น้องงงไหมฟังฮะดีษบทนี้แล้วจะรู้เลยนะว่าโอ้คนดีๆทำไมเขาอยากเป็นคนดีๆกันดาวะตุนมารีนมุสลิมิลิอาคีการที่มุสลิมคนหนึ่งขอดูอาให้กับพี่น้องของเขารับหลังไม่ได้ไปขอข้างหลังเขานะขอรับหลังคือติ๊กต็อกไม่ให้เขารู้ยังไงเขาอยู่บ้านเราอยู่เขาอยู่หนองจอกอยู่มินบุรีเราอยู่ดารุสลามนะละมาก่อนละมาหลังละมาหรือละมาเสร็จแล้วขอดุอาให้พี่น้องของเราขอดุอาในสิ่งที่เขาไม่รู้คือการขอดุอารับหลังนะครับนบีบอกว่าไงมุสตยาบะตุนอินดะรอซิฮิมะลากุลเป็นดุอาที่มุสตยาอันนี้พี่น้องอย่าโกรธนะตอบตรงๆนะห้ามโกหกนะเคยขอดุอาให้พี่น้องโรฮิงญาไหมระดับพวกเรานี่ขอให้พี่น้องซีเรียขอดุอารับหลังให้พี่น้องของเรามุสตยาจำไม่ได้ล่าสุดนี่พูดขนลุกไม่อยากเล่าเลยผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงเด็กทหารพม่าขุดหลุมเอาไปลงไปยืนแล้วก็กบหลอนี่ขนลุกสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ขอร้องชีวิตนะครับสิ่งที่พูดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คนเหล่านี้ตายชะฮีดเขาไปรออยู่ฟิรดาวแล้วเขาไปรออยู่ฟิรดาวแล้วเขานอนอยู่ในกุโบสถ์นบีบอกว่าเช้าเอาสวรรค์มาให้เห็นเย็นเอาสวรรค์มาให้เห็นพอเราขอดูอาให้พี่น้องของเรารับหลังอินดารอซิฮิมะลากุลไม่น่าเชื่อว่ามาลาอิกะห์เนี่ยอยู่ตรงศีรษะเรา
มุวักกะลุนกุลละมาดาอาลีอะคีบีคอยรินมาลาอิกะเนี่ยนะครับมายืนตรงศีรษะท่านหนึ่งซึ่งเป็นมาลาอิกะที่มุวักกะลุนหมายถึงว่ามาลาอิกะที่ผูกมอบหมายซึ่งทุกครั้งที่เราขอความดีให้กับพี่น้องของเขามาลาอิกะที่อยู่มอบหมายซึ่งขึ้นไปตรงศีรษะเรานี่นะครับจะกล่าวว่าอามีนอามีนวะละกะบิมิสลินขอดุอาให้ท่านด้วยเช่นท่านขอดุอาให้พี่น้องรับหลังฉะนั้นคนที่ขอดุอาให้พี่น้องของเรามุสตะยาบอัลลอฮ์รับดุอาไม่มีฮิยาบกันเมื่อคืนไปพูดที่อ่อนนุช66คนเป็นร้อยเลยครับเป็นร้อยเลยนะก็แล้วก็พูดเรื่องดุอาอย่างไรที่อัลลอฮ์ทรงรับโอ้โหคนมหาศาลเลยนะครับหลังอิชาชั่วโมงครึ่งถามตอบครึ่งชั่วโมงตอนนี้พี่น้องของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีดาวเทียมแต่ว่าเรื่องของการบรรยายนี้จะต้องมีอยู่เข้าใจไหมเพราะดูดาวเทียมดู YouTube เหมือนกับที่มาเรียนไหมไม่เหมือนนะสิ่งที่ต่างที่สุดพี่น้องไปพูดได้เลยนะหรือเก็บไว้ภาคภูมิใจเลยที่เราอยู่อย่างนี้มาลาอิกะเอาปีกมาห้อมมาล้อมพวกเราอยู่มาที่ดารุสสลามแต่นั่งข้างล่างไม่อยู่ในใต้ปีกของมาลาอิกะดารุสสลามสอนอยู่ข้างล่างขึ้นมานั่งข้างบนดูนะใกล้เกือกินด่างโบราณเขาว่าถ้าอยู่ข้างล่างเขาสอนข้างบนไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของปีกมาลาอิกะนี่สิ่งที่เราจะได้ความบารักัตความจำเริญคือความรอมมาร์นี่หล่นมานี่งั้นเวลาเราเรียนหนังสือเรียนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนียดดีๆอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราฉะนั้นดูอาของคนที่มีชีวิตอยู่แล้วขอให้คนตายอุลามาบอกมุสตะยาบใครที่เป็นคนดีๆทิ้งลูกศอลและไว้ทิ้งญาติพี่น้องที่ดีช่วยเหลือคนอื่นเวลาตายปั๊บเราเนี่ยเขามีบุญคุณกับเราเขาเคยช่วยเหลือในสังคมของเราขอดุอาให้เขาอัลลอฮ์รับดุอานบีบอกว่าถ้ามีมัยยิตหนึ่งและมีคนละหมาด100ขึ้นไปมีอะ100อัพขึ้นไปอัลลอฮ์จะรับการขอดุอาของคนที่มาละหมาดมัยยิตใช่ป่ะมีบางคนฆ่าตัวตายคนจะไปละหมาดแค่ 3-4 คนพอคนที่เมาเหล้าแล้วเสียชีวิตไปละหมาด 5-6 คนพอแต่คนดีๆคนซอและคนทำความคุณงามความดีเวลาเสียชีวิตเป็นไงคนมาละหมาดให้เยอะและยิ่งนับได้100คนขึ้นไปอัลลอฮ์จะรับดุอาของคนที่มาละหมาดอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูขออัลลอฮ์จงอภัยโทษให้เขาขออัลลอฮ์จงเมตตาเขาอัลลอฮ์รับดุอาฉะนั้นใครที่เสียชีวิตเป็นญาติพี่น้องเราขอดุอาเขานี่แหละทำไมเวลาเราใครเสียชีวิตญาติเราเสียชีวิตจึงอยากให้คนไปละหมาดมัยยิตเยอะๆเพราะอะไรนี่เข้าใจยังไม่ต้องเกณฑ์นะไม่ต้องจ้างนะเพราะถ้าจ้างทำไมภูเขาอุฮุดไม่ได้ได้ยี่สิบเขาใส่ซองให้ละหมาด20ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนบีบอกไปละหมาดมัยยิตได้ภูเขาอุฮุด1ลูกผลบุญน่ะแล้วถ้าเดินไปส่งมัยยิตที่กุโบตได้อีก1ลูกเอาไงอ่ะเราเอาภูเขาอุฮุดไม่เอา20หรือแม้กระทั่ง100บาทก็ตามนะฉะนั้นใครก็ตามที่ขอดุอาให้กับพี่น้องรับหลังไม่ว่าเขามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามอัลลอฮ์จะรับดุอาเพราะนบีบอกว่ามุสตายาบาตุนขอดุอาพี่น้องของเราอย่าตำหนิพี่น้องเราใครที่เขายังไม่เข้าใจใครที่ยังไม่ละหมาดไปเตือนแล้วเขายังไม่ละหมาดดุอาต่ออัลลอฮ์จบหน้าที่เราแค่นั้นเนาะข้อที่สองให้ชดใช้สิ่งที่ผู้ตายได้บนบานและกันนาซัดไว้เดี๋ยวเข้าใจคำว่านาซัดไหมบนบานบนบานรู้จักบนบานนะของกาเฟตศาสนาอื่นเขาก็มีนะมุสลิมก็มีการบนบานมี2วิธีวันนี้มาสอนหนังสือไม่มีแอปนะบอกหมดมี2วิธีอ่ะหมดเวลาแล้วไปกลับ
มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือกล่าววัลลอฮิวัลลอฮิวัวตัวนี้เป็นกุรบันวัวตัวนี้ขายไม่ได้ให้ไม่ได้ต้องเป็นกุรบันลูกเดียวชี้ไปที่แพะแพะตัวนี้วัลลอฮิเป็นกุรบันกุรบันปีนี้แพะตัวนี้ขายไม่ได้ให้ไม่ได้ต้องเป็นกุรบันถ้าตายต้องซื้อมาชดเชย2ตั้งเงื่อนไขยาอัลเลาะห์ถ้าขายที่ได้เนี่ยที่เนี่ยถ้าขายได้ฉันจะถือสินอด3วันนะหรือถ้าขายที่ได้จะบริจาคให้รอฟฮาน 10,000 นึงขายเท่าไหร่ขายได้100ล้านโอ้ยให้น้อยนิดเดียวที่เนี่ยก็มีสกาดด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่าวัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันจะถือซิโนด3วันพอหายป่วยปุ๊บวาญิบจะต้องถือซิโนด3วันนี่เค้าเรียกบนบานยาอัลลอฮ์ถ้าหายป่วยคราวนี้จะให้ที่ดินดารุสสลาม1ไร่นี่พอหายป่วยนี้ต้องให้ทีนี้พอหายป่วยแล้วยังไม่ให้ใช้ชีวิตเรื่อยไปจนกระทั่งเสียชีวิต1ไร่เค้าเรียกว่าอะไรสิ่งที่บนบานไว้ยังไม่กอดอยังไม่ชดใช้ต้องเอา1ไร่มาให้ดารุสสลามก่อนที่เหลือค่อยเป็นมรดกเข้าใจยังนะอะไรที่ปะมะหรือผู้ตายบนบานไว้ยังไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองบนบานต้องทำก่อนแล้วก็ค่อยเป็นมรดกที่หลังดูหะดีษนบีมันมาตาวะอะไรที่สียามุนใครก็ตามที่เสียชีวิตและเขายังถือสินอดฟัรดูไม่ครบซอมาอันหูวาลียูหูคนที่เป็นญาติพี่น้องต้องถือสินอดชดใช้ให้อันนี้เฉพาะถือสินอดไม่เกี่ยวนมาดไม่เกี่ยวฮัชไม่เกี่ยวฮัชเนี่ยทำแทนได้นะเอาใหม่วันที่หนึ่งวันที่1รอมฎอนถึงวันที่10รอมฎอนนะในกอเนี่ยไม่ได้ถือสินอดพอวันที่11เสียชีวิตเสียชีวิตฉะนั้นทั้งหมดรวมกี่วันฮะถ้าเสียชีวิตกลางวันก็เป็น11วันถ้าเสียชีวิตกลางคืนก็แค่10วันอ่ะเสียชีวิตกลางคืน10วันพอผู้ตายตายปั๊บญาติพี่น้องต้องถือสินอด10วันแทนหรือจ่ายฟิดยะห์แทนข้าววันละ1กิโลครึ่งเข้าใจยังเพราะเนื่องจากผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตโดยยังไม่ได้กอดอหรือว่ายังไม่ได้ชดใช้การถือสินอดเรื่องการถือสินอดนบีบอกเลยว่ามันมาตาวะอะไรฮิสยามุนผู้เสียผู้ตายเสียคนหนึ่งเสียชีวิตลงแล้วการถือสินอดฟัรดูยังไม่ชดใช้ซอมาอันฮูวะลียูฮูคนที่เป็นวะลีวะลีในที่นี้คือญาติพี่น้องผู้ตายจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นพี่ชายน้องชายของผู้ตายก็ชดใช้ให้หรือจ่ายฟิตยะแทนก็ได้วันละโลครึ่งนะครับ2มุดเนี่ยโลครึ่งมุดละ7ขีดจะ74ทำบุญไปขีดนึง1กิโลครึ่งเดือนหนึ่งเท่าไหร่45กิโลมั้ยลองที่ประมาณนั้นนะก็ให้ไปเลยก็ได้ให้ตั้งแต่ต้นเดือนก็ได้ตัวสวยนี่ยังบวชได้ป่ะตัวสวยยังบวชได้นะแกยังเดินแข็งแรงอยู่แต่ถ้าไม่บวชจ่ายวันละ1กิโลครึ่ง1กิโลครึ่งทุกวันแต่นะแต่ถ้าไม่ยอมทำตามนาซัรผู้ตายใครบาปใครบาปใครมีมีใครบาปเอาใหม่ถ้านาซัตเอาไว้หายป่วยคราวนี้จะมอบที่ดิน1ไร่ให้ดารุสสลามหายป่วยมาแล้ว3ปียังไม่ให้พอขึ้นปีที่4คนนาซัตเสียชีวิต1ไร่นี้ต้องให้กับดารุสสลามโอนให้ดารุสสลามปรากฏว่ายังไม่โอนใครบาปฮะคนตายเขาสั่งเสียไว้ยังสั่งเสียไว้แล้วรู้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกๆไม่โอนลูกๆบาปเหมือนกับพ่อวะกับลูกเอากลับเยอะเยอะโดยเฉพาะที่ดินแถวสีลมสีลมนี่ลำดับต้นๆของกรุงเทพนะครับ
สีลมปะวกับลูกเอากลับเยอะแม้กระทั่งลูกผู้หญิงลูกผู้ชายพี่น้องคานตามกันมาลูกผู้หญิงไม่พอใจการแบ่งตามมรดกที่อัลลอฮ์กำหนดไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อที่จะให้เท่ากันมันเท่ากันได้ยังไงอ่ะผู้ชายเนี่ยเขาได้สองส่วนถูกไหมเขาก็ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาผู้หญิงได้หนึ่งส่วนต้องให้สามีให้ลูกไหมไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่ใช่วาญิบแต่ฝ่ายชายเนี่ยที่อัลลอฮ์ต้องแบ่งให้เยอะเพราะเนื่องจากว่าเขาต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาแต่เราเป็นลูกผู้หญิงได้มาที่ดินมาสิบไร่เก็บไว้คนเดียวเป็นสมบัติของตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครกระจายยังข้อที่3การทำดีของลูกๆเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์นี่ลูกหรือหลานใช่ไหมนี่หลานนะไม่ใช่ลูกนะหลานลูกภรรยาเยอะอ๋อลูกหลานลูกของเราที่ทิ้งเอาไว้แล้วเราเสียชีวิตไปก่อนโดยอาดาประเพณีพ่อแม่ต้องเสียชีวิตก่อนลูกนะโดยทั่วไปนะถ้าลูกเสียชีวิตก่อนพ่อแม่ก็ว่ากันศาสนาบอกว่าการที่พ่อแม่ทิ้งลูกซอและไว้ลูกซอและทำความดีไม่ต้องขอดุอาถึงพ่อแม่เลยนี่หลานแสดงว่าหลานเราทำความดีถึงพ่อแม่เขาถูกไหมแต่เราเป็นแชร์ได้บุญไหมได้บุญไหมได้ก็ที่พาเขามาเรียนหนังสือไงได้ที่เขาสอนไงเห็นปะได้ไหมได้แต่สายตรงคือพ่อแม่ได้เลยวะอัลไลซาลินอินซานีอิลลามาซาอัลลอฮ์ว่าไม่มีสิ่งใดสำหรับมนุษย์เว้นแต่สิ่งที่ขนขวายไว้ดูนะอัลลอฮ์บอกไม่มีสิ่งใดที่เราจะได้เว้นแต่สิ่งที่เราขนขวายไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราไม่ค่อยอ่านหะดีษบทนี้กันเนาะอินนามินอัตยาบิมาอากะลารอยุลุมินกัสบิฮิวะลาดุฮุมินกัสบิฮิโอ้โหหะดีษบทนี้หงายท้องเลยแท้จริงบุคคลที่กินจากสิ่งที่เขาขนขวายย่อมดีที่สุดและลูกของเขาคือสิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้แล้วอัลลอฮ์บอกว่าอิลลามาซาอาคนหนึ่งจะได้ความดีเว้นแต่จะไม่ได้ความดีเว้นแต่ถ้าได้ความดีมาซาอาคือสิ่งที่เขาได้ขนขวายไว้ฉะนั้นลูกคือสิ่งที่ขนขวายลูกทำความดีเราได้ด้วยลูกมาละหมาดตะกี้พ่อแม่ได้เลยแต่พ่อแม่ต้องละหมาดไหมให้ลูกละหมาดอย่างเดียวตัวเองไม่ละหมาดนอนตีพุงอยู่นี่บรรลัยจักเหมือนกันนะเพราะการละหมาดเป็นฟัรดูอินเราละหมาดพ้นฟัรดูลูกของเราละหมาดพ้นฟัรดูแต่ลูกของเรานี่ละหมาดปุ๊บถึงเราพี่น้องเข้าใจยังทำไมนบีต้องสั่งให้พ่อแม่บังคับให้ลูกละหมาดตอนอายุ7ขวบแล้วถ้า10ขวบไม่ละหมาดต้องตีทุกวันนี้ลูกเราอายุ30ยังไม่ละหมาดเลยก้านคอก็10ขวบให้ตีอ่ะ30ไม่ละหมาดนี่ต้องก้านคอพั่วเลยนะแบบเสียโป้เสียโป้กับอะไรอะไรอีคิวซังอะไรฮะสวนกลับทำไงพอจะสวนกลับแล้วลองดูจะต่อยมากไงฉะนั้นทิ้งอะไรไม่ทิ้งเธอครับพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทิ้งไว้ลูกสอนแล้วอาจารย์ที่ลูกมันก็ออกนอกแนวทางสมมติว่ามีลูก5คนสักคนนึงติ่งไว้บ้างไม่ว่ากันสิลูกนบีนวลเนี่ยอีหม่านไหมต่ออัลลอฮ์เนี่ยว่ายอยู่ว่ายในน้ำอยู่นะนบีกับคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนเรือนบีนัวเนี่ยเผยแผ่มา950ปีได้คนนะได้คนตามนบีนัวบางรายงานบอก80คนบางรายงานบอก18คนเผยแผ่มา950ปีโอ้ดารุสลามทำมากี่ปีละนี่ได้เยอะกว่านบีนัวนี่ใช่ยังลูกว่ายน้ำอยู่เฮ้ยคนเราเนี่ยเวลาเธอเจอทางตันหรือว่า
ลอยคออยู่กลางทะเลหรือกลางน้ำนี่มันน่าจะรู้สึกผิดนะป้านี่อยู่บนเรือแทนที่บอกกันอานชื่อกันอานอย่าไปตั้งชื่อลูกแล้วอย่าตั้งกันอานนะแต่เราไปตั้งชื่อลูกว่ากันดานนะกันดานลูกกันดานอยู่ไหนเอ่ยกันอานลูกจ๋าป้ารักลูกนะขึ้นเรือมากับป้าเถอะกันอานบอกป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะว่ายไปที่ภูเขาเพราะยังไงน้ำก็ไม่ท่วมบนภูเขาฝรั่งถ่ายตอนที่สึนามิถ่ายอุ้ยตื่นเต้นกันใหญ่น้ำมันลงไปถ่ายใครจะคิดว่าน้ำจะขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็หวีหนีกันป่าราบขนาดขึ้นเนินแล้วยังไม่พ้นนะครับที่ป่าตองนี่ไปตามซอกตามมุมป่าตองนี่เขาเรียกว่าเป็นพัดพงภูเก็ตทุกซอกทุกมุมจะมีบาร์ไหมครับน้ำมันไปทุกซอกทุกมุมทุกการงานของเราหนักสุดคือป่าตองหนักสุดคือป่าตองผมนี่ถูกเชิญไปบรรยายตอนนั้นไปบรรยายกับเชคลีดอร์หลังจากสึนามิผ่านพ้นไป1เดือนยังไปดูซากอะไรเขายังทำอะไรไม่เสร็จเลยแล้วก็ตอนนั้นโรงแรมของมุสลิมก็อยู่ข้างกูโบด้วยข้างกูโบยังไม่พอก่อนหน้านี้แถวนั้นก็ศพทั้งหมดแต่ผมอุ่นใจเพราะไปกับเชคลีดอร์นะฮะเดี๋ยวยินมาแล้วก็ไล่เองนะเราก็เลยรู้สึกดีใจนิดนึงนะฮะก็อุ่นใจอุ่นใจอ้าวทิ้งลูกสอนแล้วไว้สอนที่ลูกนมาให้สลามลูกให้สลามคนอื่นผลบุญก็ได้ลูกกินมือขวาผลบุญพ่อแม่ก็ได้ไม่เอาหัวอิลามาซาอาได้หมดข้อที่4ซอดาเกาะบริจาคให้ผู้ตายผู้ตายได้ผลบุญของเรานี่มีการบริจาคให้ผู้ตายนะนะซอดาเกาะเนี่ยโอนไปให้ผู้ตายแชร์ไปให้ผู้ตายสมัยนี้ต้องใช้ศัพท์แบบนี้นะลิงก์ไปให้ผู้ตายอ้าวดูหะดีษก่อนอันนะรอยุลันกอลาลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินอุมมีอุฟตูลิตัตนัฟซูฮานะบางดาวูดเพิ่งมานะครับเพิ่งกลับมาจากอุมเราะห์มาสายนะยังได้ครับยังได้แท้จริงชายคนหนึ่งซอบ้านมหานบีนบีจ๋าอินนะอุมมีอุฟตุลิตัตนับซูฮาแม่ของฉันตายกระทันหันคืออย่างนี้ซอบ้านคนนี้เดินทางไปต่างจังหวัดแม่อยู่ที่มะดีนะห์พอขณะที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้ยินข่าวว่าแม่เสียชีวิตกลับมาดูใจไม่ทันพอแม่ฝังไปเรียบร้อยแล้วก็รีบกลับมาปุ๊บมาถึงก็มาหานบีนบีจ๋าแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันวาซุนนุฮาลาตะกัลละมัตตะซอดดะกอตถ้าหากแม่ของฉันจะสั่งเสียฉันแล้วก็เขาจะสั่งเสียให้ฉันซอดดะกอตนะนึกภาพออกไหมคือลูกอ่ะมาดูใจแม่ไม่ทันทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ถามท่านนบีว่าถ้ามาดูใจนะท่านนบีอยู่นะท่านนบีถ้าสมมติลูกนะมาอยู่ลูกก็จะรู้ว่าแม่จะสั่งเสียให้แม่จะสั่งเสียให้ตัวเขาซึ่งเป็นลูกเนี่ยซอดาเกาะแทนนางทีนี้เมื่อตัวเองมาดูใจไม่ทันแม่เสียชีวิตกระทันหันทำยังไงมาหานบีว่านบีจ๋าฉันมาดูใจมะไม่ทันถ้ามะของฉันจะสั่งเสียฉันแล้วก็ฉันนางจะสั่งเสียให้ฉันนั้นซอดาเกาะบริจาคทานฟะฮัลลาฮาอัจรุนอินตะซอดดะตุอันฮาถ้าเช่นนั้นฉันซอดาเกาะแทนนางซอดาเกาะเนียดให้กับนางจะได้ผลบุญสำหรับนางหรือไม่กอลานะอัมนบีบอกว่าได้สิได้ฉะนั้นคนตายไปแล้วกี่ปีก็ตามพี่น้องซอดาเกาะ 1,000 บาทให้องค์กรนั้นองค์กรนี้คนนั้น 5,000 4,000 เนียดให้กับผู้ตายแม้กระทั่งการทำอาหารเชคมินบาสถูกถามนะว่าการทำอาหารให้คนตายถึงผู้ตายไหมเชคมินบาสบอกถึงแต่มีเงื่อนไข2ข้อผมจำไม่แม่นว่าเชคมินบาสเชคอุไซมีน2ท่านเนี่ยเงื่อนไข2ข้อข้อที่1ต้องไม่กำหนดวัน
3วัน7วัน40วัน100วันไม่ต้องกำหนด2ต้องไม่มีพิธีกรรมไม่มีโต๊ะระแบโต๊ะระใบมาไม่ต้องมีทำอาหารเลี้ยงทำอาหารมัดใส่ถุงให้ตามบ้านวิธีที่1วิธีนี้ง่ายไม่ต้องมีพิธีกรรมใช่ไม่ใช่วิธีที่2ก็คือเรียกคนมาทำไมมากินที่บ้านกินเสร็จกลับเดี๋ยวล้างจานเองนบีนี่นะฮะเวลาเชิญใครมากินบุญเนี่ยเชิญมากินบุญเสร็จแล้วพอกินบุญเสร็จก็ให้กลับศาสนาบอกว่าให้มาใกล้ๆเวลาและกินเสร็จให้รีบกลับสมมติว่านี่นะมากินนะนิกะห์นะ10โมงวะลีมะห์10โมงเรามาสัก9โมง50มาเสร็จกินเสร็จแล้วก็รีบกลับทำไมอ่ะถ้าเขานัด10โมงมา8โมงเขายังทำอยู่เลยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้แขกมาแล้วตัวเองก็ยังทำอาหารอยู่เลยอันนี้ไม่มารยาทที่ไม่ดีนะครับอิสลามไม่ส่งเสริมอิสลามส่งเสริมว่าให้ไปแต่เนิ่นๆแต่ถ้าเรามาเพื่อช่วยเขาอันนี้มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะพอกินเสร็จก็ให้รีบกลับนบีว่าฉะนั้นการทำอาหารเลี้ยงแล้วเนียดให้ผู้ตายถึงผู้ตายเข้าใจเนาะทีนี้เวลาสังคมเราก็จะมีว่าวันศุกร์นะซื้อผลไม้ไปมัสยิดซื้อขนมนมเนยไปมัสยิดเสร็จแล้วก็เนียดให้กับผู้ตายได้ไหมได้เด็กที่เรียนฟาดูอินวันหนึ่งพี่น้องก็เอาติมไปเลี้ยงเอาขนมไปแจกแล้วเนียดให้คนตายถึงผู้ตายข้อที่5สิ่งที่ผู้ตายได้กระทำเอาไว้ขณะมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์พวกเรานี่ยังไม่ตายตายกันยังยังไม่ตายนะตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ไว้พอตอนตายแล้วตายเมื่อไหร่ได้เลยเพราะผลบุญมันจะไปหมดเลยจะไปหาเราตลอดดูว่าเรามีบ้างไหมนะพวกเรานี่ระดับมีคนจดนะครับหรือระดับอิหม่ามบุคอรีจำอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปดูจากหนังสือก็ได้ฮะดีษเหล่านี้ก็แปลกนะพวกเราไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยมีโต๊ะครูเขามาบอกเนาะอินนามิมมายัลฮะกุลมุมินะนี่นบีเจาะจงมุมินผู้ศรัทธาแท้จริงสิ่งที่จะติดตามยันทักกูนี่หมายว่าติดตามใครมุมินผู้ศรัทธาอะไรติดตามมินอามาลีฮีอามันการงานวะฮาสนาติฮีความดีบะดะเมาติฮีหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะสิ่งต่อไปนี้จะเป็นความดีและเป็นอามันที่จะตามเราหลังจากที่เราสิ้นชีวิตไปแล้วข้อที่หนึ่งดูว่าพวกเรามีบ้างไหมหนึ่งในหลายๆข้ออินมันอัลละมะฮูวานาชารอฮูความรู้ที่เราเผยแพร่แล้วก็สอนมีไหมความรู้มีสองอย่างความรู้ศาสนากับความรู้ดุนยาเราเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยสอนคนอื่นทำพอเขาไปทำขายเขาก็มีสตางค์หาอะไรได้ที่ฮาลาลเราก็ได้บุญเขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญทำไมอ่ะเพราะการประกอบอาชีพที่ฮาลาลเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับทุกคนที่จะต้องทำอาชีพที่หาเข้ามาในครอบครัวมีไหมมีความรู้ไหมถ้ามีอัลฮัมดุลิลละห์หรือสอนศาสนาสอนฟัดดูอีนสอนได้หมดแต่ถ้าความรู้ไปสอนสิ่งที่ไม่ดีและคนไปปฏิบัติตามอันนี้บรรลัยจับเนาะสอนวิธีขโมยนะสอนวิธีกีดกระเป๋าสอนวิธีทำยาม้ายาบ้าโอ้นี่บรรลัยจับหนึ่งนะความรู้สองว่าละดันซอลิฮันตารอกาฮูลูกที่สอนแล้วทิ้งเอาไว้ลูกสอนแล้ว
ม่ใช่ลูกที่ชื่อซอแล้นะลูกซอแล้วละหมาดสะอาดสะอ้านลูกซอแล้วไม่ติดยาเสพติดไม่เป็นตุ๊ดเป็นแต๋วลูกซอแล้วที่ตารากาฮูที่เราทิ้งเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาห์นอนอยู่ในกุโบสถ์ความดีที่เขาทำถึงเราตลอดเลยนี่ทิ้งเอาไว้เอาใหม่ที่นั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะมีแม่ใช่ไหมครับมีนะแม่เราเสียชีวิตไปยังเสียแล้วเสียแล้วนะที่มานั่งฟังบรรยายเนี่ยแม่ได้ผลบุญไหมแม่ด้วยพ่อด้วยไงทำไมพูดแม่ก่อนเพราะนบีสุนนะนบีมีคนถามนบีใครเป็นเพื่อนที่ดีสุดบนโลกดุนยานี้นบีบอกอุมมุกะแม่ของเจ้าและหลังจากนั้นใครอีกอุมมุกะแม่ของเจ้าหลังจากนั้นใครอีกแม่ของเจ้าสามครั้งสามครั้งสวัสดิ์ถามแล้วหลังจากนั้นมีใครอีกอบูกับพ่อของท่านฉะนั้นแม่ต้องให้เกียรติแม่ก่อนแม่พ่อแม่เรานอนอยู่ในกุโบสถ์มานั่งเรียนอย่างนี้ความดีไปถึงเขาทั้งหมดเลยเพราะทิ้งลูกสอนแรงไว้เข้าใจยังทำดีแล้วนี่เราไปอยู่ไหนกันไม่มาเรียนกันใช่ปะต้องปลูกฝังพวกเรานี่เอาใหม่นะวัฒนธรรมต้องเปลี่ยนไปข้างบ้านจบมาเลยหนึ่งคนกับเราไม่ต้องเดี๋ยวขับรถเองเดี๋ยวฉันเลี้ยงมากับเรามากันพาไปอีกคนที่นี่ก็เต็มนะจริงไม่จริงสองนะลูกที่สอนแล้วมีไหมความรู้มีความรู้เผยแพร่ความรู้หนึ่งสองลูกสอนแล้วสามวามุสฮัฟันวรซาฮูซื้อกุรอานซอดาเกาะห์ไว้กุรอานเนี่ยมุสฮับนี่หมายถึงอะไรไม่มีตัวอย่างมุสฮับก็คืออันกุรอานกุรอานทั้งเล่มเดี๋ยวมุบารอกเดี๋ยวขอหยิบมีไหมมีขอหนึ่งเล่มนะครับกุรอานที่เป็นมุสฮับเลยนะคือโอ้โหแชร์ใส่อ๋อที่ว่าใส่เสื้อมาโอ้โหอันกุรอานอยู่ในใจเลยโอ้โหนี่อันกุรอานเดินได้จริงเป็นครูสอนกุรอานด้วยนะฮะนี่คือกุรอานที่เรียกว่ามุสฮับต่างกันนะมุสฮับกับตัฟซีรเนี่ยต่างกันมุสฮับก็คือกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับล้วนเลยไม่มีภาษาอื่นไม่มีตัฟซีรไม่มีอะไรภาษาอุรดูภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาไทยส่วนที่แปลของศิษย์เก่าอาหรับของอาจารย์ชกรีนบุญมาเลิศอันนี้ไม่เรียกมุสฮับอันนี้เรียกกุรอานไหมโอ้แชร์นี่นะฮะเหมือนทีมงานรับผ่านเลยนะฮะนะพูดอะไรปั๊บนะหลักฐานมาเลยนะเดี๋ยวให้สมัครเป็นทีมงานรับผ่านนะฮะอันนี้เรียกมุสฮับไหมมีคำแปลภาษาไทยมีคำอ่านภาษาไทยไม่เรียกมุสฮับพี่น้องที่มีรอบเดือนจับได้แต่มีรอบเดือนอ่านเสียงดังไม่ได้อ่านในใจได้แต่จับอันนี้ได้ไหมได้แต่ถ้าเป็นมุสฮับแบบนี้ที่มีรอบเดือนจับไม่ได้ที่มียูนุบยังไม่อาบน้ำยกระดับจับไม่ได้นี่ที่เป็นมุสฮับอันนี้อันไหนอันเนี้ยสัมผัสได้ไหมไม่ได้ที่มีรอบเดือนเนาะแต่ถ้าอ่านแล้วเอาเปิดไงถ้าจำได้อ่านในใจอย่าอ่านเสียงดังเพราะมีรอบเดือนอยู่นะยกเว้นกรณีดารูรอจำเป็นเช่นต้องสอนกุรอานเขาหรือว่าต้องไปสอบนั้นนะก็สมัยก่อนนี่เขาจะใช้อะไรก้านไม้ไผ่นะแล้วก็ค่อยๆเปิดว่าไงครับยังไงครับหมายถึงว่าตัวอันกุรอานอย่างเงี้ยอ่านไหมอ่านแล้วก็อ่านคำแปลด้วยอย่างนั้นใช่ไหมข้อที่หนึ่งผมตอบให้หมดเลยถ้าอ่านจากภาษาอาหรับเนี่ยกุนกอฟลามสองผลบุญสองผลบุญเท่ากับ20ผลบุญแต่เราไปอ่านจากภาษาไทยกุนอย่างนี้โดยอ่านจากภาษาไทยอันนี้ไม่ได้ผลบุญในการอ่าน
แต่ได้ผลบุญในการพยายามที่จะอ่านกุรอานได้ไหมได้แล้วตอนหลังแล้วค่อยๆมาเทียบหาครูมาสอนค่อยๆเพราะนบีบอกหนึ่งความหนึ่งตัวสอนเท่ากับหนึ่งความดีหนึ่งความดีเท่ากับสิบผลบุญอัลลิฟลามมีสามตัวสามสิบความดีนะเข้าใจนะอัลฮัมดุอัลลิฟลามฮามีมดานห้าสิบความดีนะฉะนั้นนี่แชร์สอนกุรอานด้วยโอ้โหเอาผลบุญไปไว้ไหนเนี่ยนี่นบีบอกว่าไงคอยลุนนาสคนที่ดีที่สุดก็คือมันจะอัลลามันกุรอานว่าอัลลามะฮูคนที่สอนกุรอานศึกษากุรอานแล้วก็สอนกุรอานเข้าใจนะข้อที่สามละซื้ออะไรมุสฮับกุรอานแล้วก็ไปให้ตามสถานที่ต่างๆที่เขามีการเรียนการสอนที่มัสยิดในองค์กรต่างๆนะครับเป็นอะไรวัรซะฮูเป็นศอละกอฮ์ยาริยะให้กับเราใครมาอ่านก็ได้ผลบุญเราก็ได้ผลบุญข้อที่4เอามัสยิดันบะนาฮูสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอาหรับนี่ชอบเหลือเกินนี่สร้างมัสยิดสร้างมัสยิดเป็นผลบุญศอละกอฮ์ยาริยะฉะนั้นพี่น้องได้ยินบอกว่าโอ้มัสยิดไหนเนี่ยเขาจะสร้างเขาต่อเติมรีบบริจาคเข้าไปรีบบริจาคจะบริจาคเท่าไหร่บริจาคไปก่อนเพราะมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์บ้านของเราแต่งสรูเลยบ้านของอัลลอฮ์นี่โอ้โหน้ำฝนตกที่รั่วไปถึงข้างล่างแต่บ้านเราอยู่สบายไม่ได้บ้านของอัลลอฮ์ใครตกแต่งบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผลบุญคิดดูว่ามัสยิดเนี่ยตราบจนวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีถล่มทลายถูกไหมพอรุ่นเราตายไปแล้วรุ่นใหม่มามัสยิดเสื่อมโทรมก็ซ่อมคงซ่อมแซมมาเรื่อยๆไม่มีวันสูญสลายสำหรับมัสยิดฉะนั้นการสร้างมัสยิดเป็นศอละกอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ประการต่อมาใบตันลีอิบนุซะบีล1 2 3 4ข้อที่5ใบตันลีอิบนุซะบีลสร้างบ้านพักคนเดินทางบอกบุญล่วงหน้าลอฟานนี่เขาบริจาคมา150ตารางวานะแล้วตอนนี้ผมติดต่อซื้อที่อีก100ตารางวาข้างๆลอฟานติดกับลอฟานเลยอาจารย์ก็3-4อะไรอ่ะ4ประมาณ5แล้วจะทวน1ความรู้ยังประโยชน์ลูกซอละ2นะอัลกุรอานซื้อกุรอานบริจาค3 4มัสยิดนะข้อที่4นี่มัสยิด4มัสยิด5สร้างบ้านพักคนเดินทางผมซื้อเพิ่มอีก100ตารางวายืมสตังค์เข้ามา1.5 ล้านยืมมาก่อนเดี๋ยวรอมฎอนค่อยหาว่าเพื่อที่จะสร้างใบตันลีอิบนุซะบีลบ้านพักคนเดินทางเหมือนรีสอร์ทตั้งไว้10หลังเวลาพี่น้องไปรีสอร์ทเห็นไหมผมจะสร้างที่พักคนเดินทางและที่สำคัญคือไม่เก็บตังค์มาพักได้นะจะบริจาคเท่าไหร่ไม่บริจาคไม่เป็นไรเพราะบ้านพักคนเดินทางเราทำเพื่อบริการคนมาจากต่างจังหวัดไม่ต้องนอนโรงแรมมานอนที่นี่เป็นหลังให้ฮะน้ำไฟก็แล้วแต่คือไม่ให้เราก็ไม่ว่าแต่เราจะเกลียดก็เขาทำบุญมาไงใช่ไหมสมมติแชร์ไปพักแชร์บอกไม่ให้ไม่เป็นไรก็เขาทำบุญมาแต่ค่าน้ำค่าไฟช่วยรับผ่านเนาะก็หยอดกล่องไปแค่นั้นฉะนั้นบ้านพักคนเดินทางในเมืองไทยไม่ค่อยมีแปลกไหมถ้าพี่น้องไปอินเดียไปอาหรับตรงไหนที่อินเดียนี่ตรงไหนดูเขาเข้าใจศาสนานะตรงไหนมีมัสยิดตรงนั้นมีบ้านพักคนเดินทางเขาจัดบ้านพักคนเดินทางเป็นหมู่คณะเนี่ยเป็น50คน100คนก็มีเป็นครอบครัวก็มีสามีภรรยาเป็นคู่ก็มีแล้วไม่เก็บตังค์ตั้งกล่องไว้ฟีซาบิลิลละเอาไปหยอดจะให้เท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ให้เขาก็ไม่ว่า
ไม่ใช่เขาไม่ให้เสร็จเดินตามขึ้นรถก็ยังไปเคาะกระจกรถวันไหนที่ลูกหลานของพี่น้องไปอบรมที่รัฟานเนี่ยก็อยากจะไปอยู่ว่าลูกหลานเรียนอะไรบ้างไปดูขี่ม้าจริงไหมชิงธนูจริงไหมของผมนี่เวลาอบรมนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยนี่รุ่นนี้แหละ90ไม่เกิน12 9ถึง12ดำนาด้วยนะใครเป็นลูกคนหนูไม่ต้องเอามาอบรมที่ผมลูกผมนี่ให้ดำนาลูกผมเนี่ยจะไปปล่อยที่บิ๊กซีให้เงินไว้500บาทกลุ่มหนึ่งมี5คนลองดูที่500บาทเนี่ยจะซื้ออะไรมาทำกินแล้วก็ทำอาหารกินเองลองดูให้เขารู้สึกเอาตัวรอดแต่เราก็จะดูห่างๆใช่ไหมสตาฟแล้วก็ดูห่างๆดูได้เวลาละหมาดเขาหาที่ละหมาดได้ไหมนี่รับผ่านเป็นแบบนี้ก็ยังไม่เสร็จให้เสร็จก่อนพูดให้น้ำลายไหลไปกันรักไปเยอะนะครับ30คนผู้ชายสมมุติว่าวันเมษาอาทิตย์หนึ่งผู้ชายอีกอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงไม่ปนกันนะแม้พายเรือก็สนุกแล้วเราจะมีคลองแล้วก็มีเรือเรือตอนนี้บังมินให้มา2ลำพี่น้องให้มาอีกลำหนึ่งพี่ฮะม้านี่แล้วเดี๋ยวติดต่อก็มาไงเอาม้ามาลงเอาม้ามาลงให้ขี่ม้ายิงธนูว่ายน้ำเวลามีโรงทานฮะโรงทานหมายถึงว่ายังไงครับเราไม่ได้เป็นแบบเหมือนคนจีนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนจนเนี่ยต้องให้เขาเป็นมือบนใช่ไหมผมก็ลืมหยิบแบงค์ใครมีแบงค์ขอแบงค์20ขอยืมหน่อยแชร์มีไหมแชร์โอ้โหมีเห็นไหมแชร์ในทีมงานล้อพาจริงๆเลยแชร์มาผมยืมแบงค์20แชร์ให้แบงค์ร้อยอันนี้แชร์เดี๋ยวผมจะไปเจอแชร์อีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะถ่ายซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาจะให้เงินคนจนพวกเราจะให้ยังไงนี่แต่ซอฮาบะนี่ให้อย่างนี้ครับนี่ยื่นอย่างนี้ทำไมข้างหลังเห็นไหมยื่นอย่างนี้ทำไมอ่ะเพราะคนจนจะได้ให้เขาเป็นมือบนไอ้พวกเรานี่เราไม่เคยจับนี้แล้วบางคนมีป่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งน่าเกลียดมากนะผมดูเดือนรอมฎอนให้ซองโต๊ะครูนี่นะครับโอ้โหเป็นผมนี่ผมเดินออกเลยนี่ไม่ให้เกียรตินี่ไม่เคยเรียนแบบนี้นะไม่เคยเรียนเห็นไหมนี่คุณค่าของการเรียนหนังสือเห็นป่ะลองทำสิแล้วคนจนจะมีความรู้สึกเขาภูมิใจดังนั้นโรงทานโปรยทานไม่มีในอิสลามเขาต้องหยิบถูกถ้าคิดจะหยิบยังไงหยิบไม่ใช่ไปหยิบหยิบข้างล่างโอ้ยมือดื้อหยิบถูกแม่ลองดูให้นะฉะนั้นให้เขาเป็นมือบนนบีบอกต้องการให้เขาเป็นมือบนให้เขามีหน้ามีตานบีถึงไม่รับของซอดากอห์นะไบตัลลีอิบนุซะบีนบ้านพักคนเดินทางรอประกาศ10หลังใครอยากจะเหมาสักหลังก็ได้นะแต่ว่าแบบอะไรยังไม่ได้เขียนกีดนักเขียนแบบเขาฟรีด้วยนะอยู่ปัตตานีพี่น้องรู้ป่ะคนนี้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์ผมเขียนแบบ2งานผมอยู่ได้เป็นปีอยู่ได้เป็นปีเขียนแบบให้ฟรีมุสลิมเราต้องแบบนี้นะครับประการต่อมานะรอนอัจรอหุขุดบ่อน้ำขุดน้ำบาดาลทำไมอ่ะสมัยก่อนนี่สัตว์ก็ได้กินน้ำใช่ป่ะคนก็ได้มาตักสมัยก่อนไม่ได้ขุดแบบใช้ถังปูนเนาะเขาขุดให้เป็นบ่อน้ำสัตว์ก็มากินมนุษย์ก็มาใช้ดื่มแสนแสบมีใครขุดแสนแสบมีคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือมุสลิมที่เกณฑ์มาจากปัตตานีอันนี้ไม่เสียตังค์ต้องขุดแต่ว่าแลกด้วยการให้ที่เนี่ยริมคลองแสนแสบเนี่ยเขาให้ที่รัฐบาลเขาให้ที่ไม่ได้จ้างกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนจีนที่อพยพมา
คนจีนเวลานั่งเรือมาจากเมืองจีนเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยบางคนก็ไม่ถึงไทยนะครับขณะที่อยู่บนเรือเห็นแผ่นดินไทยคนจีนก็บอกถึงแล้วอ๋อถึงแล้วก็เลี้ยวไปเลยถึงแล้วถึงแล้วก็เลี้ยวไปเลยนะพอมาอยู่เมืองไทยก็ไม่มีอาชีพไงรัฐบาลก็เลยจ้างคนจีนมาขุดแต่อันนี้ได้สตางค์ได้ค่าจ้างแต่ของมุสลิมเนี่ยเราถูกร้อยหวายมาจากไหนอ่ะจากปัตตานีมาทิ้งไว้ที่คลองกะลันตันปัจจุบันเหลือคลองตันมาทิ้งไว้ที่บางกะปิยอตอนนี้เหลือบางกะปิอันนี้เรื่องจริงนะฮะเมื่อก่อนเรียกบางกะปิยอนะครับคนต่างศาสนาคนซียังอะไรว่าบางกะปิยอเหลือบางกะปิพอง่ายๆแล้วก็มาถึงนี่มินบุรีนี่คนที่อ่านกุรอานแชร์ใช่ไหมเขาขัดแย้งกันอยู่นะตกครูที่มินบุรีเขาขัดแย้งว่ามินบุรีออกเสียงยังไงมินบุรีหรือมินบุรีอิสฮากหรือเปล่าหรือหน่วงนะต้องถามแชร์นะนี่เขายังนั่งเถียงกันอยู่ว่ามินบุรีออกเสียงยังไงและอิสฮากอ่านขาดใช่ไหมอิสฮากโอ้โหดีนะรับมุกด้วยนะไปอยู่รับผ่านได้แล้วก็ถึงหนองมินบุรีเนี่ยคือเมืองปลาเยอะสมัยก่อนปลาเยอะมากสมัยก่อนผมไม่เคยเดินตลาดมินบุรีเพิ่งไปเดิน2วันโอ้โหมุสลิมมหาศาลสิ่งทั้งนั้นเลยเจอพี่น้องมีลูกศิษย์อีกขอถ่ายรูปอีก มีขอถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็มาถึงนี่น้องจอกนะน้องที่เต็มไปด้วยจอกอันนี้แน่นอนนะครับแล้วมาถึง8ริ้ว8ริ้วสมัยก่อนคือปลาเนี่ยมันเวลาเอามีดเขียนใช่มั้ยมันได้8ริ้วความที่ใหญ่นะครับทํานองนี้เป็นต้นเนาะอ้าวยาวไปถึงมินบุรีได้ไงเนี่ยเอ้าแสนแสบเมื่อก่อนนี้คนมาลายูถูกจับมาจากปัตตานีก็เลยเรียกว่าคลองสุไหงแสแยบสุไหงแปลว่าคลองแสแยบแปลว่านิ่งสุไหงแสแยบแปลว่าคลองที่มันนิ่งบางทัศนะบอกว่าคลองที่มันมียุงเยอะไงพอนิ่งปั๊บเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเรือไงพอเพิ่งขุดปั๊บยุงมันเยอะมันกัดมันก็เลยแสนแสบแต่จริงๆแล้วคนมาลายูเรียกสุไหงแสแยบสุไหงแปลว่าคลองเหมือนสุไหงปลาดีแปลว่าข้าวสุไหงปลาดีคลองที่มีข้าวก็เลยเหลืออะไรคลองแสนแสบจากแสแยบก็เป็นแสนแสบแต่ว่าวัดเนี่ยชื่อแสนสุขไม่ค่อยบาลานซ์พาวเวอร์กันเท่าไหร่นะวัดแสนสุขแต่คลองแสนแสบแล้วก็เจียนดับล่ะเจียนดับเจียนดับหรือว่าเจียนระดับแน่อ๋อเจียนดับหรือเจียนระดับแน่เกียรติดับไม่เป็นไรแชร์เพราะมาลายกาคงไม่ถามเรื่องนี้นะมาหามาลายกาเมาเนี่ยฮะมุงกัสนาเกตคงไม่ถามเรื่องนี้นะเจียนระดับหรือเจียนดับเราตั้งคุยกันนะแชร์นะเป็นชั่วโมงนะเนี่ยสามารถนะอ่านสามารถเขียนสามารถใช่ป่ะพวกเราสั่งอะไรนะสั่งข้าวราดแกงเอาแกงราดข้าวมาให้ใช่ไหมสั่งส้มตำเอามะละกอตำมาให้ไม่เห็นมีส้มตำเลยแปลกไหมเข้าห้องสมุดมีแต่หนังสือนี่ เห็นไหมเข้าห้องสมุดมีแต่หนังสือนี่บ้าเปล่าอันนี้ยังมึนอยู่ตำรวจเขียนว่าหยุดตรวจแสดงว่าต้องไม่ตรวจสิแล้วมายืนทำป้าทำไมก็บอกหยุดตรวจก็แสดงว่าวันนี้ต้องหยุดไม่ตรวจแล้วยืนกันทำป้าทำไมโค้งอันตรายแล้วพวกเราโค้งไหมโค้งไม่ใช่เขาบอกว่าโค้งเนี่ยอันตรายพี่น้องก็ต้องวิ่งตรงวิ่งตรงมันก็ลงเหววันวันนั้นไปอำเภอไปอำเภอก็นัดผมวันจันทร์ผมก็ไปถึงหน้าประตูอ้าวที่หน้าประตูกระจกเห็นว่าเลื่อนเรื่องทำไมไม่บอกเราอะแล้วให้เรามาวันจันทร์ทำป้าทำไมเนี่ยเขาเขียนมันเลื่อนนึกว่าเราโง่มีศึกษามีการศึกษาก็กลับเลื่อนก็กลับเราไม่ได้เราอยู่บางซื่อไม่ใช่บางกระบือผู้นี้มายังเลื่อนอีกกลับดูเนี่ยพอหมดอายุขาดก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ทำไมเลื่อนบ่อยจ้ะเดี๋ยวเลื่อนหาว่าเราโง่นะเรามีการศึกษาจบป.4หน้าตอนนั้นจะเราเกิดอะไรขึ้นนี้เหมือนเวลาแล้วนั้นเนี่ยตัวเอง
ห็นไหมเวลาเรียนศาสนาเนี่ยมันเพลินอย่างเงี้ยสองอย่างเนี่ยอุลามาบอกทำแล้วสนุกดุนยากับศาสนาอาจารย์ยังหมดเวลาขอถามครับเดี๋ยวก่อนดิยังไม่หมดเลยฮะดิเดี๋ยวเพิ่งถามเดี๋ยวก็เจนระดับเจนดับอะไรเนี่ยแชร์อาจจะเจนดับได้ในวันนี้ใจเย็นใจเย็นให้เอาบทฮะดิษก่อนเอาบรรยากาศฮะดิษนบีนารันอัจรอฮูนี่ข้อที่อะไรเนี่ยเลยไม่รู้เรื่องเลยไปมินบุรีฮะขุดบ่อน้ำมีข้อที่6ใครถ้าขุดบ่อน้ำขุดคลองลากคลองได้หมดนะให้น้ำมันไหลเสถียรได้หมดประการต่อมาข้อสุดท้ายซอดะกอตันอัคเรยะฮามินมาลีฟีเซฮัตติฮีวะฮายาติฮีซอดะกอที่ทำด้วยกับทรัพย์ตัวเองเงื่อนไขที่หนึ่งไม่ใช่ทรัพย์ของสามีนะทรัพย์เราที่สามีให้เราไปก่อนสองเสียฮาติฮีตอนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามฮายาติฮีตอนมีชีวิตอยู่ดูนะสอดก้อนนี่หนึ่งสตังเราเองไม่ใช่เอาสตังข้างบ้านไปบริจาคมาให้ผมบริจาคอาจารย์ให้ละพันหมื่นหนึ่งตังใครเนี่ยตังข้างบ้านตังเราตอนไหนที่บริจาคดีสุดเจ๋งที่สุดเสียฮาติฮีกำลังร่างกายแข็งแรงไม่ใช่ปังงาบปังงาบแล้วสิบไร่ให้สุเหร่าไม่ต้องตอนที่กำลังเนี่ยแข็งแรงเนี่ยบริจาควะฮายาติฮีตายแล้วตอนยังไม่ตายยัลฮะกูฮูมินบะดีเมาติฮีมันสิ่งเหล่านี้กี่ข้อ7ข้อนี้จะติดตามเราหลังจากบะดะเมาติฮีหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วยังนี่ไงให้เราทำก่อนที่เราจะเสียชีวิตทำ1ใน7 2ใน7 3ใน7 4ใน7 5ใน7 6ใน7หรือ7ข้อคิดดูแล้วกันว่านอนในกุโบสถ์จะผลบุญจะขนาดไหนยืนวันกิยามะห์อัลลอฮ์เปิดบัญชีมาพวกเราก็หงายท้องเหมือนกันโอ้ยยาอัลลอฮ์มันผลบุญมาจากไหนนี่อัลกุรอานพูดไว้นะครับกุรอานพูดไว้สุดยอดมากกุรอานบอกว่าคนตายที่ฟื้นมาแล้วเจอความดีของตัวเองจะบอกกับอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์นี่ความดีของฉันมาจากไหนนี่ก็นี่ไงที่ทำเราทำซอดะกอฮ์ญาริยะห์เนาะแชร์ถามได้ข้อที่6เนี่ยวิญญาณจะไม่กลับมายังบ้านของผู้ตายอ่ะอันนี้ไปอ่านจากหนังสือเองแล้วกันเนาะไม่มีเวลาว่าไงครับแชร์เราซอดะกอฮ์ญาริยะห์เนี่ยแล้วก็ให้พ่อให้แม่ครับทีนี้เราเป็นลูกดินาครับแล้วก็จะก็อาจารย์เบียร์พ่อก็คือพ่อไม่ได้เพราะลูกดินาไม่มีลูกดินาสุดก็ให้พ่อให้แม่เนี่ยมันจะได้ไหมง่ายๆกันเนาะได้ไหมพวกเราเดี๋ยวก่อนลูกดินาเนี่ยลูกผิดหรือพ่อกับแม่ผิดพ่อกับแม่ผิดเรานี่ไม่เกี่ยวเรานี่เป็นอิหมัมนะละหมาดได้เป็นอิหมัมประจำมัสยิดลูกไม่เกี่ยวเกี่ยวพ่อลูกที่ทำดินานี่แหละควรที่จะทำสุดก็ให้พ่อแม่เยอะๆโดยเฉพาะตายไปแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะความผิดที่ทำในอดีตถ้าเขาเตาบ้าตัวนี่จบและเราก็เอาผลบุญเนี่ยไปให้ยิ่งเป็นลูกศินายิ่งต้องทำเยอะแต่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกพ่อแต่พ่อให้ก่อนตายได้ไงเนาะจบนะแม่ได้แค่อย่างเดียวเพราะว่ามันมีจะไปทำให้ใจอ๋อไม่ใช่เรื่องเดียวที่ศาสนาเขาไม่เขาห้ามคือห้ามรับมรดกพ่อแค่นั้นแต่ลูกศินาสอดกอให้กับพ่อแม่ให้กับพ่อและแม่นี่ทำได้หมดและสมควรทำอย่างยิ่งยวดเราละหมาดเนี่ยลูกศินาละหมาดพ่อแม่ได้ผลบุญป่ะเขาไม่ยอมรับเราเป็นลูกอ่ะได้เป็นพ่ออันนั้นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราถึงบางอ้อแล้วเนาะเอาใหม่เอาใหม่ใจร่มๆพ่อแม่เนี่ยไม่เลี้ยงดูเราเลยจนกระทั่งเสียชีวิตเราขอดุอาให้พ่อแม่ของเราทำดีต่อพ่อแม่ของเรานี่หน้าที่ลูกส่วนหน้าที่พ่อแม่ที่เขาบกพร่องเขาไปรับกับอัลลอฮ์งั้นอย่าไปแบ่งอย่าไปแย่งหน้าที่ใครใช่ไหมหน้าที่เราทำตามหน้าที่ของเรา
เอ๊ะพ่อไม่เลี้ยงดูไปด่าพ่อเอ้าพ่อเขารับกับอัลลอฮ์แต่หน้าที่ลูกพ่อไม่สบายต้องไปเยี่ยมต้องทำความดีนั่นหน้าที่เราลูกจะรู้ไงไม่รู้อะไรนะลูกจะรู้ได้ไงตัวเองรู้ถ้าพ่อแม่ไม่นั่นอีกกรณีหนึ่งใช่ไหมพ่อแม่ไม่บอกปุ๊บเราก็ไม่รู้แต่ถึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหน้าที่ความเป็นลูกต้องทำสุดความสามารถพ่อแม่เขาก็ไม่บอกเพราะมีพ่ออาจารย์จะมีมูซาจะมีซาเนี่ยพ่อไม่มีแม่ไม่ทำให้พ่อได้ไงอะไรนะนบีซาไม่มีพ่อนบีซาไม่มีพ่อแล้วที่ไอ้คนมูซามันต้องมีพ่อเหมือนกันมีแต่แม่อ๋อไม่ใช่คนละกรณีไปเทียบกับนบีอีซาได้ยังไงนั่นเป็นการตักเด็กขอร้อนหนึ่งสองลูกซินานเนี่ยมีพ่อแม้ว่าเขาไม่รับเป็นลูกเขาผิดไหมผิดแต่ลูกซินานเนี่ยมีพ่อไหมมีเราก็ขอดุอาให้พ่อเรานี่หน้าที่เราหน้าที่ลูกไอพ่อมันผิดไม่รับเราเป็นลูกไอพ่อเนี่ยก็รับกับอัลลอฮ์ไปคนละกรณีกันเออใช่ไหมคนท้องก่อนคนที่ท้องก่อนอ๋อท้องก่อนแต่งเนี่ยท้องก่อนแต่งเนี่ยถ้าพระต้องต่อยหนึ่งชั่วโมงนะฮะโอ้ยคนดารุสลามนี่ตั้งใจเรียนเนาะไม่ยอมให้ลงจากเวทีเนาะอ่ะเดี๋ยวตอบให้นะคนที่ท้องก่อนแต่งวาญิบต้องคลอดก่อนแล้วค่อยนิกะห์นะเพราะแต่งก็ไม่ซ้อก็นิกาเสร็จแล้วก็ต้องนิกาใหม่ตอนที่ลูกคลอดเพราะนิกาไม่ซ้อไม่มีฮุกกลมคนท้องครับไปดูในฮุกกลมผมตอบในหนังสือนี่แต่ว่าไม่ได้เอามานะมันไม่มีในกล่องตามความเป็นจริงคือเห็นที่ว่านิกาแล้วก็ไม่ได้นิกาหลังนั่นแหละทั้งคู่เนี่ยถือว่าอยู่กันอย่างซีนาใช่ถ้ารู้นะถ้ารู้นี่ต้องระวังท้องก่อนแต่งนี่ไม่ได้ไงคลอดก่อนมีไหมไปงานนิกาห์6เดือนอ่ะเฮ้ยคลอดลูกแล้ว6เดือนอ้าวแล้ววันนั้นทำไมไม่บอกเป็นพยานเฉยเลยเราไม่รู้ไม่เป็นไรเขารับผิดไปแต่เราต้องบอกว่านิกาห์ใหม่นะจะยากอะไรอ่ะนะทำให้มันถูกฉะนั้นผู้หญิงตั้งครรภ์ถือว่ายังไม่บริสุทธิ์ต้องให้คลอดลูกก่อนอ่ะเวลาอิดดาห์ของสามีครับสามีหย่าตอนที่มีลูกอ่ะตั้งครรภ์แล้วสามีหย่าอิดดะห์ของนางคือคลอดลูกก่อนสามีเสียชีวิตขณะที่ตัวเองตั้งครรภ์อยู่นางแต่งงานยังไม่ได้อิดดะห์ของนางต้องคลอดลูกก่อนสตรีในสมัยนบีตั้งครรภ์มหานบีให้ฝังขึ้นตัวแล้วก็คว้างจนตายนบีไล่กลับบอกให้คลอดลูกก่อนคลอดลูกของทั้งสิ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มารับโทษใช่อีกอันนึงก็คือตอนที่สามีเสียชีวิตอิดดาของนางเนี่ยต้องเป็นนะต้องคลอดลูกก่อนและมรดกยังแบ่งไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าลูกเพศชายหรือเพศหญิงต้องคลอดลูกทุกกรณีถ้าเป็นหุกกลมของศาสนาอุลามาถึงบอกว่าการแต่งงานเนี่ยไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเด็กไม่รู้ลูกใครไม่บริสุทธิ์ต้องคลอดก่อนแล้วถึงจะนิกาห์ได้ทำไมตัวอิหม่ามก็นิกาห์ก็ตัวอิหม่ามก็รับไปสิครับตัวอิหม่ามก็รับไปนะเนาะนะแชร์นะถามอาทิตย์หน้าไม่อีกเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดได้ครับได้ไปนิดนึงได้ทำบุญให้แม่เนี่ยถึงพ่อไหมทำบุญให้แม่ถึงพ่อไหมเอาใหม่กลับไปรีรันลูกทำความดีถึงใครถึงพ่อแม่เลยไม่ต้องเหนียดด้วยเนี่ยมาเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่นอนในกุโบสถ์เนี่ยนอนยิ้มอยู่เนี่ย นอนยิ้มอยู่ไม่ต้องเหนียดด้วยแต่ถ้าเหนียดก็ตอกย้ำถูกไหมแต่ถ้าลูกทำความดีลูกสตอกอไม่ต้องเหนียดให้พ่อแม่ได้แม้ว่าเหนียดให้คนอื่นพ่อแม่ก็ได้สตอกอด้วยเพราะนบีสัญญาว่าอิลลามาซาอาเนี่ยอัลลอฮ์บอกสิ่งที่ขนขวายไว้นบีบอกว่าลูกก็คือสิ่งขนขวายนี่ชัดเจนมากนะครับนี่อุลามะอธิบายอายะนี้สุดยอดเที่ยวหน้าจังนะต้องบอกชั่วโมงครึ่งพอเที่ยวหน้าเนี่ยเที่ยวหน้าไม่ได้สิเพราะเที่ยวหน้าเป็น11โมงที่หน้าเป็น11โมงเนาะเกินแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวเกินเดี๋ยวทนายกรีมเขาจะว่า
อ้าวไว้เพียงแค่นี้อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับเอาฝากหนังสือถ้าอยากรู้ก็ด้านหลังนะครับอ่ะวะบิลลาฮิตอฟิกวันทีดายะเล่มละ95ที่นี่ขาย90ลดให้5บาทวะบิลลาฮิตอฟิกวันทีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์